สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแตงซากี่ครับเพื่อนๆเพื่อนครับวันนี้เราจะมาเข้าไปเซตติ้งในการเซตจอยและเซต AI ของเกม FC 24กันนะเพื่อนๆโดยนะครับปุ่มที่ผมใช้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นปุ่มเหมือนกับ Winning นะครับนะเหมือนเกม Winning 11นะหรือว่าเกม Press Football นะครับเนาะเกม Press Evolution Soccer นะครับนะไม่ใช่ Press สิต้องเรียกว่า Pro Evolution Soccer เนาะนะครับวิธีปรับเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่ Setting เนาะเข้ามาปุ๊บกดซ้าย1ทีครับไปที่รูปเฟืองตรงนี้เลยเข้าไปรูปเฟืองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรามาที่ Setting นะครับนี่ Setting ตรงนี้ต่อไปครับเรามาที่ Customize Controller นะหลังจากนั้นครับให้ทำการกด L1 ตัวทีครับใช้ L1 เนาะให้ทำการกดปุ่มซ้ายขวาเนี่ยนะเลื่อนไปครับโดยนะครับถ้าอยากปรับปุ่มเป็นแบบ Winning แบบผมเนี่ยให้มาที่ Alternate นะครับให้มาที่ Alternate เนาะแล้วก็ทำการปรับเปลี่ยนนะจากปุ่ม Finite Shot อะสลับกับปุ่ม Spin นะครับเนาะนะครับเพราะว่าใน Winning เนี่ยเขากดปุ่ม R1 เพื่อวิ่งนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าเซตแบบนี้แล้วแต่ละปุ่มทำอะไรนะครับมาในส่วนของการเล่นเกมรุกนะครับ Attack นะครับเนาะกดสามเหลี่ยมเขาจะเป็นการจ่าย True Ball นะครับก็คือเป็นการจ่ายเผื่อท่านเพื่อนๆนะจ่ายเผื่อนะครับเนาะต่อไปครับถ้าเกิดเป็นการกดปุ่ม O เนี่ยนะครับเป็นการส่งบอลไกลนะครับแล้วเป็นการเปิดบอลนะครับและกดสี่เหลี่ยมครับเป็นการอะไรครับเป็นการยิงนั่นเองเพื่อนๆนะต่อไปครับถ้าเกิดเป็นการกดปุ่ม X ครับก็จะเป็นการจ่ายบอลสั้นเพื่อนๆ L1 ครับจะเป็นปุ่มที่สั่งให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยวิ่งเติมเกมนะครับต่อไปครับถ้าเกิดเป็นปุ่ม L2 ครับจะเป็น Protect Ball นะครับก็คือแบบจะนักเตะจะเอาหลังไปบังนะครับเนาะเวลาที่เราครองบอลเพื่อเล่นเกมบุกเนี่ยนักเตะจะเอาหลังบังต่อไปครับ R1 ที่เราเพิ่งสลับไปจะเป็นปุ่มวิ่งนะครับส่วน R2 จะเป็นปุ่ม Finite Shot นะครับปุ่ม Finite Shot ก็คือเวลายิงเนี่ยนะครับบอลจะโค้งนะครับนะบอลจะโค้งนะครับซึ่งหากอยากจะให้มันได้ผลจริงๆจะต้องมี Play Style ที่มีชื่อว่า Finite Shot ด้วยนะครับปุ่ม Analog นะครับเนาะก็จะเป็นการเคลื่อนไหวนักเตะเนาะแล้วก็ปุ่มลูกศรนะจะเป็นการสั่งแทคติกนะครับสำหรับเกมรุกต่อไปครับในส่วนของเกมรับเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่ผมเซตเนี่ยนะครับสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือเป็นการเรียกนายประตูออกมานะซึ่งเพื่อนๆก็ต้องกดแช่ไว้นะนายประตูก็จะออกมานะครับแต่ว่าภาคนี้เนี่ยเวลาที่นายประตูออกมาเนี่ยถ้าอยากให้ได้ผลจริงจะต้องมีเพลย์สไตล์ที่มีชื่อว่า Last Out นะครับต่อไปครับถ้าเกิดกดปุ่ม O เนี่ยจะเป็นการเสียบนะเพื่อนๆนะใครที่เป็นโน1เรื่องเสียบเนี่ยต้องหัดใช้ O เลยนะผมบอกเลยเสียบมันนะเพื่อนๆนะต่อไปครับปุ่มสี่เหลี่ยมนะหรือปุ่ม Tackle นะครับเนาะTackle เนี่ยนะครับเป็นการอะไรครับเป็นการที่แบบแย่เท้าเข้าไปอ่ะแย่เท้าเข้าไปนะครับเนาะรวมถึงการดึงเสื้อด้วยซึ่งดึงเสื้อเนี่ยเราต้องกดสี่เหลี่ยมแช่ไว้นะเราวิ่งไปใกล้ๆแล้วกดสี่เหลี่ยมแช่ไว้มันจะดึงเสื้อนะครับแต่ว่าภาคนี้เนี่ยโอ้โห AI เรื่องการ Tackle กับการดึงเสื้อเนี่ยโดนเนิร์ฟไปเยอะนะเพื่อนๆอาจจะต้องใช้ Play Style เข้ามาช่วยนะครับต่อไปครับ Constraint นะครับนะ Constraint นะครับConstrain ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเวลาที่เรากด X ค้างไว้เนี่ยนักเตะจะวิ่งนะจะวิ่งเข้าไปแบบใกล้ๆนักเตะที่ถือบอลนะครับนะสมมติว่าคู่แข่งเนี่ยกำลังเลี้ยงเข้าหาผมใช่ไหมเฮ้ยผมกด X ปุ๊บเนี่ยนักเตะของเราที่เราบังคับอยู่เนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปใกล้ๆนักเตะคนนั้นก็คือแบบประคองตำแหน่งไว้อะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆนะถ้าเกิดเป็นใน Winning Eleven เนี่ยพอเรากด X เนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปแย่งให้เราเองเลยนะแต่ว่ากับ FIFA ไม่ใช่นะครับต่อไปครับปุ่ม L1 อันนี้คือเปลี่ยนเพลเยอร์นะการเปลี่ยนเพลเยอร์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้2แบบนะสำหรับเกม FC 24นะครับกด L1 เพื่อเปลี่ยนกับกดอนาล็อกขวานะอนาล็อกขวานะครับนะเลื่อนไปในทิศทางที่อยากจะเปลี่ยนนะครับต่อไปครับทีมเมทคอนเทรนนะครับก็คือว่าถ้าเกิดกด X เนี่ยเป็นตัวที่เราบังคับถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเกิดเรากด R2 เนี่ยเพื่อนเนี่ยจะช่วยเข้ามาประคองด้วยนะครับเนาะเป็นการเข้าบอลแบบ2คนนะครับเนาะซึ่งถามว่าดีไหมถ้าใช้เป็นก็ถือว่าดีแต่ถ้าใช้ไม่เป็นจะกลายเป็นบอกนะครับนะเพราะว่าพอเรามาเข้าบอล2คนนะแน่นอนว่าฝั่งตรงข้ามมันก็ต้องมีตัวว่างถูกไหมเพื่อนๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนใช้ไปเนี่ยผมบอกเลยเทพเลยนะครับต่อไปจ็อกกี้นะครับจ็อกกี้เนี่ยเกมรับสำคัญมากๆเพื่อนๆซึ่งเราใช้ในการคุมโซนนะครับเนาะแล้วก็ป้องกันในการเลี้ยงจี้นะครับเนาะจ็อกกี้คือการที่นักเตะเนี่ยนะจะโฟกัสครับนะจะกางแขนให้ใหญ่ขึ้นนะจะกางแขนให้ใหญ่ขึ้นครับแล้วก็จะคอยแบบคอยบังนะซึ่งเวลาที่เรากดจ็อกกี้เนี่ยนะครับนักเตะของเราเนี่ยจะหันหน้าเข้าหาคู่แข่งนะครับเนาะซึ่งทำให้เวลาที่เรากดจ็อกกี้ L2 แล้วเรากด R1 เพื่อวิ่งเนี่ยมันก็เลยแบบขัดกันนิดนึงนะแต่มันใช้ได้นะเพื่อนๆนะซึ่งจ็อกกี้เนี่ยถ้าเกิดว่า
เราเนี่ยกดจ็อกกี้อยู่แล้วเพื่อนเนี่ยวิ่งเข้ามาชนเราเนี่ยโอกาสที่เราจะได้บอลสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กดจ็อกกี้เรากดแค่อนาล็อกซ้ายบังคับแล้วกด R1 วิ่งไปชนตัวเพื่อนเนี่ยโอกาสได้บอลต่ำนะครับ R1 ก็คือวิ่งเพื่อนส่วนอนาล็อกก็อนาล็อกซ้ายก็เคลื่อนที่เนาะนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแท็กติกเหมือนเดิมนะครับนี่คือปุ่มที่ผมใช้นะครับเป็นแบบ Winning Eleven นะครับหลังจากนั้นเราก็กด O แล้วก็ทำการกดเซฟลงไปนะครับเนาะคราวนี้เพื่อนๆเราจะมากันที่การเซฟนะครับเนาะการเซฟสำหรับเซต AI นะครับเนาะการเซต AI ครับให้เรามาที่เกมเซตติ้งนะหลังจากนั้นครับนี่เราจะมากันที่เกมเพลย์ตรงนี้ก่อนนะในส่วนของเพลย์เซตนะครับนะพรีเซตเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะเล่นออนไลน์ด้วยเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ปรับเป็น competitive นะครับเนาะเพราะว่าอย่างนี้ครับถ้าเพื่อนๆปรับ custom เนี่ยแล้วเพื่อนๆใช้ auto shot นะครับนะแล้วก็ assistant header เนี่ยเวลาที่เราไปเล่นออนไลน์เนี่ยไอ้โหมดพวกนี้มันจะปิดนะเพื่อนๆนะซึ่งผมแนะนำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้เล่นเป็น competitive นะครับต่อไปครับช็อตแอสซิสแตนต์อันนี้ผมปรับเป็นแอสซิสเนาะก็คือให้มันช่วยแบบช่วยเล็งช่วยยิงอะไรให้หน่อยนะถ้าเกิดเป็นแมนนวลเนี่ยอันนี้คือโหดนะยากจริงฮะส่วนพิซิชันเนี่ยนะครับเนาะก็คือแบบจะแบบมีส่วนที่เราจะต้องเล็งเองด้วยแต่อาจจะไม่ต้องสุดนะครับเนาะคือช่วยเรานิดหน่อยนะเมื่อเทียบกับแอสซิสนะครับเนาะต่อไปครับทางฟินิชชิ่งนะครับทางฟินิชชิ่งเนี่ยคือการกดสี่เหลี่ยมเพื่อยิง2ครั้งอันนี้เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าถือว่าใช้เป็นเนี่ยจะโหดมากเลยนะครับเนาะวิธีใช้เนี่ยก็คือว่าเวลาเรากดสี่เหลี่ยมครั้งแรกเนี่ยนะครับนะตัวละครจะง้างเท้าใช่ไหมส่วนครั้งที่2เนี่ยพอบอลใกล้จะถึงเท้านี่ให้เรากดสี่เหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้คือทิศของผมนะทีนี้เนี่ยบอลมันก็จะพุ่งเลยครับแล้วก็จะขึ้นสีเขียวนะบนมาร์เกอร์ตัวละครของเราเลยอันนี้คือติดไทม์ฟินิชชิ่งแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้ไม่เป็นเนี่ยเพื่อนๆสามารถปรับเป็นออฟได้นะครับไม่มีผลต่อโหมดออนไลน์ด้วยนะครับเนาะต่อไปครับการส่งบอล นะครับนะ True Pass นะครับก็คือการแทงบอลด้วย3เหลี่ยมนะครับจะเป็นเซมิหรือว่าแมนนวลอันนี้แล้วแต่นะแต่ผมแนะนำให้เป็นแมนนวล นะเพราะว่าถ้าแทงแบบตัวทีครับแนะนำให้เป็นเซมินะแนะนำให้เป็นเซมินะครับเพราะว่าถ้าแมนนวลเนี่ยมันยากจริงครับต่อไปล็อบพาสนะครับเนาะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดบอลด้วยแบบ3เหลี่ยมที่เป็นแบบ L1 อ่ะนะครับเนาะอันนี้ก็แนะนำเป็นเซมิเหมือนกันครับต่อไปกาวพาสแอสซิสแตนต์อันนี้กดส่งบอลด้วย X อะไรแบบนี้นะครับ Cross Assistant อันนี้เป็น O นะครับนะการกดปุ่มด้วย O นะครับก็แนะนำให้เป็นแบบ Assist นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดว่า Assist ง่ายไปพี่ก็แนะนำเซมิเนาะคืออย่างนี้ครับคือถ้าเกิดเป็น Assistant เนี่ยมันจะช่วยนะไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเล่นบอลกับพื้นตัว X นะตัว O แล้วก็ล็อบพาสที่เป็น3เหลี่ยมเนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดเป็น assist เนี่ยมันจะช่วยเราเรื่องทิศทางแล้วก็ความแรงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเซมิเนี่ยเขาจะช่วยแค่เรื่องทิศทางเท่านั้นส่วนแรงในการเตะเราต้องทำเองนะครับต่อไปครับ pass receiver lock นะครับอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเนาะผมแนะนำให้ปรับเป็น late นะครับมันคืออะไรครับก็คือ late เนี่ยนะครับเนาะเวลาที่เรากด x ไปแล้วเนี่ยแล้วเราอยากเปลี่ยนทิศทางเนี่ยนะครับเลดเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้นะครับสมมติว่าผมอยากจะส่งไปข้างหน้าใช่ไหมผมกด X ไปแล้วเฮ้ยแต่เปลี่ยนใจว่ะอยากส่งขึ้นไปด้านซ้ายว่ะเอาแล้วก็หักอนาล็อกกลับมาทางซ้ายไปในทิศทางที่เราอยากจะส่งมันก็จะส่งให้เลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นแอนิเมชันสตาร์ทเนี่ยก็คือแบบถ้าเกิดว่าคนรับเนี่ยนะครับนะมีท่าทางที่รอรับบอลแล้วเนี่ยนะครับก็คือแบบเราจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วนะครับเนาะส่วน power up อันนี้ก็คือแบบส่งไปทิศทางนั้นแล้วก็จะล็อกไว้เลยนะครับเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะชอบกันที่เลดไม่ก็ animation start นะครับอันนี้แล้วแต่ถนัดนะแต่ผมชอบเลดนะครับต่อไป precision pass sensitivity นะครับอันนี้เนี่ยนะครับเนาะผมปรับเป็น normal นะก็คือแบบเส้นมันจะขึ้นแบบเขาเรียกอะไรระยะเวลาที่เส้นมันขึ้นมันโอเคกับสำหรับผมอะนะครับเนาะผมก็เลยชอบที่เป็น normal นะครับในส่วนของ Clearance Assistant เนี่ยเพื่อนๆนะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะถ้าเกิดเป็น Directional เนี่ยนะครับทิศทางนะครับเนาะแล้วก็แรงในการเคลียร์บอลเนี่ยนะครับนะจะมีผลนะเพื่อนๆนะแต่ถ้าเกิดเป็น Classic เนี่ยนะครับก็คืออะไรครับก็คือเวลาที่เราเคลียร์บอลเนี่ยนะเรากดสี่เหลี่ยมปุ๊บเพื่อเคลียร์บอลเตะบอลให้มันทิ้งออกห่างจากเราไปใช่ไหมอันนี้เนี่ยนะครับระบบก็จะช่วยเราเลยนะก็คือแบบเตะก็คือเตะทิ้งไปเลยเคลียร์ทิ้งไปเลย
นะซึ่งอาจจะไม่ได้ตรงกับทิศทางที่เราเลือกนะอันนี้แล้วแต่ถนัดนะแต่ถ้าเกิดเป็นโปรขับเนี่ยใครที่เล่นเป็น CB เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะชอบใช้คลาสสิกนะก็คือกดปุ๊บเคลียร์ปั๊บเอาชัวร์เพื่อนๆนะแต่ถ้าเกิดเป็น directional เนี่ยบางครั้งเนี่ยเคลียร์เฮ้ยกดเผลอกดสี่เหลี่ยมเบาไปครับกันว่าบอลเนี่ยเคลียร์ไปแล้วแหมไปตกอยู่ตรงไหนครับตกอยู่หน้ากรอบเขตโทษอีกนะครับต่อไปครับ defending นะครับ defending เนี่ยนะครับมีด้วยกันทั้งหมด3อันนะครับเนาะจริงๆเนี่ยมันมี3อันเนาะซึ่งนะครับเนาะมันจะมีตัว legendary defending นะครับเนาะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเราปรับเป็นบทสำหรับเล่นออนไลน์ใช่ไหมนะ competitive เนี่ยนะครับมันเลยไม่มีตัวคำว่า legend นั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเนาะอันนี้เนี่ยนะครับผมแนะนำให้เพื่อนๆ เนี่ยเล่นเป็น tactical defendingก็คือแบบการที่เราเล่นแบบปกตินี่แหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลือกเป็น Advanced Defending เนี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะแล้วแต่ความถนัดอีกนะครับเนาะอันนี้นี่เป็น Legacy Defending เนาะ Legacy Defending สำหรับใครที่เล่นออนไลน์เนี่ยแล้วปรับเป็น Legacy Defending เนี่ยนะครับนะคือข้างบนเนี่ยตอน Preset เนี่ยเราปรับเป็น Custom เนี่ยนะครับเนาะอย่างเงี้ยปรับเป็น Custom อย่างนี้นะคือมันจะมี Legacy Defending มาให้นะซึ่ง Legacy Defending เนี่ยผมก็ต้องบอกว่ามันเหมือนการแย่งบอลของ Winning เลยนะที่เราเล่นกันในสมัยก่อนนะก็คือพอเรากด X ปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปแย่งบอลให้เลยครับซึ่งโหมดออนไลน์ของ FC 24ไม่อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีหัดเล่นแบบ Tactical Defending นะครับก็คือคุมโซนเองเข้าเสียบเองเข้าไปสกัดเองนะครับต่อไปครับ Pass Block Assistant อันนี้เนี่ยผมแนะนำให้เปิดนะเพราะว่ามันจะช่วยเรานะในการบล็อกครับแม้ถึงแม้ภาคนี้จะบล็อกไม่ค่อยได้ก็ตามนะยกเว้นนักเตะที่มี Play Style ที่มีชื่อว่าบล็อกนะครับต่อไปครับจะสลับนักเตะตอนไหนนะครับนะออโต้สวิตชิ่งครับออโต้สวิตชิ่งเนี่ยนะครับผมแนะนำให้เป็นออนแอร์บอลแล้วก็รูสบอลนะครับเนาะก็คือแบบคอยสลับบอลให้เราตอนที่บอลเนี่ยอยู่กับอากาศแล้วก็บอลเนี่ยนะครับห่างตัวเราออกไปนะครับแนะนำเป็นอันนี้เนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆถนัดอีกนะบางคนถนัดเปลี่ยนเองด้วย L1 บางคนถนัดเปลี่ยนเองด้วย R3 ก็มีนะครับอันนี้นะครับนะออโต้สวิตชิ่งมูฟแอสซิสแตนต์นะครับอันนี้ผมปรับเป็นนอนไว้เนาะซึ่งถามว่าใช้ไหมมันก็ใช้แหละนะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะผมก็เลยปิดนอนไว้ส่วนที่เหลือครับเพื่อนๆผมก็ปรับตามนี้เนาะก็คือใช้ค่าตั้งต้นของเกมเลยนะครับเนาะไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมนะครับนี่เลยนะครับเนาะส่วนที่เหลือก็จะประมาณนี้เพื่อนๆอันนี้เนี่ยเซฟแอสซิสแตนต์เนี่ยผมบอกเลยนะเพื่อนๆใช้แอสซิสแตนต์เถอะเพราะว่าถ้าเซฟเองเนี่ยเล่นยากนะคือจริงๆเนี่ยในส่วนของเซฟแอสซิสแตนต์เนี่ยนะครับคือเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าเราสามารถบังคับนายประตูได้นะในกรณีที่เราเล่นเกมรับนะครับเนาะด้วยการกดปุ่ม R3 ปุ่ม R3 คืออะไรครับปุ่ม R3 คือการที่เราเนี่ยกดอนาล็อกอันทางด้านขวาเนี่ยนะเนี่ยคือกดปุ่มเนี้ยนะครับนะกดลงไปครับกดให้ลงไปมันลึกๆให้มันดังกริ๊กแล้วเราจะสามารถบังคับนายประตูได้นะเพื่อนๆในกรณีที่เราเล่นเกมรับนะซึ่งถ้าเพื่อนๆเซียเนี่ยเพื่อนๆอาจจะบังคับให้ยืนแบบคุมเสาคุมอะไรได้แต่ถ้าเกิดใครไม่เซียเนี่ยยังไงก็ต้องใช้แอสซิสต์นะครับเนาะอันนี้แนะนำเลยว่าเป็นแอสซิสต์นะครับจะประมาณนี้ครับเพื่อนๆสำหรับการเซต AI ของผมนะครับนะต่อไปจะเป็นในส่วนของการเซตคาเมล่านะผมจะเซตเป็นมุมสูงนะครับนั่นคือจะเป็นเทเลหมดเลยนะครับเนาะจะเป็นเทเลหมดเลยซึ่งมุมของผมเนี่ยถ้าเกิดใครที่ใช้จอแบบ32นิ้วหรือ29นิ้วเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเห็นทั้งสนามอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามุมของผมเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกนะก็คือว่าบางสนามเนี่ยมักจะมีปัญหานะเรื่องสิ่งกีดขวางในสนามนะครับเนาะบางครั้งติดหลังคาบ้างบางครั้งติดหลอดไฟบ้างยกตัวอย่างเช่นสนามของเวสต์แฮมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะถ้าเกิดเราไปเล่นในสนามของเวสต์แฮมผมก็ต้องเปลี่ยนมุมมองนะไม่นั้นเล่นไม่ได้ครับติดหลังคาเพื่อนๆนี่ผมก็จะเซตประมาณนี้เลยอันนี้ไม่ได้แก้อะไรนะครับเนาะต่อไป power shoot zoom เนี่ยอันนี้ผมปิดดีกว่านะ power shoot zoom เนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราใช้ power shoot เนี่ยนะครับนะสวัสดีครับ power shot นะครับเนาะPower Shot เนี่ยคือการกดยิงด้วยการกดปุ่ม L1 R2 แล้วยิงนะ
นักเตะก็จะง้างเท้าช้ามากๆเลยแต่พอบอลออกจากเท้าบอลจะพุ่งเพื่อนๆนะแต่จังหวะนี้มันจะกล้องมุมกล้องเนี่ยมันจะซูมเข้าไปนะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเล่นแล้วเวียนหัวครับเนาะเวลากดใช้ power shoot ไอ้ power shot เนี่ยนะครับเนาะแต่ว่าปิดดีกว่านะครับต่อไปนะครับในการเซตเกี่ยวกับการที่มันแสดงผลในจอเรานะถ้าเกิดว่าอยากเห็นอินดิเคเตอร์ก็คือไอ้สามเหลี่ยมอะนะครับเนาะแล้วก็อยากเห็นชื่อนักเตะให้เซต HUD เป็นแบบนี้นะ Player and Indicator นะครับอันนี้ Player Indicator เนี่ยก็แสดงเป็นชื่อนะหรือจะแสดงเป็นตัวเลขก็ได้แล้วแต่นะแต่ว่าผมแสดงเป็นชื่อนะมันจะอินนะเพื่อนนะPlayer Indicator นะครับนี่อยากให้อันใหญ่อยากให้อันเล็กนะแต่ผมถนัด Default นะอันที่เหลือผมก็จะเซตประมาณนี้นะครับเนาะสามารถกดข้ามได้ไหมอันนี้สำคัญนะมันต้องกดข้ามได้นะถ้ากดข้ามไม่ได้เนี่ยดูคัตซีนกันเหนื่อยเลยเพื่อนๆนะครับนะโชว์เวลาไหมนะครับเนาะนะครับเรดาร์เป็นแบบไหนนะเรดาร์ผมถนัดแบบ2มิตินะจริงๆน่าจะมีสีให้ด้วยฮะจริงๆปรับสีให้มันชัดๆเนี่ยจะดีนะเพื่อนแต่ผมน่ะอยากให้มันเป็นสีไปตามสีเสื้อมากกว่าว่ะใส่เสื้อสีแดงนะมาร์กก็จะเป็นสีแดงอะไรอย่างนี้นะนะครับพอลงมาตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้โชว์ค่าปิงไหมอันนี้ผมสั่งให้โชว์ค่าปิงนะนะครับเนาะสำหรับเล่นออนไลน์แล้วเราจะดูค่าปิงเนี่ยว่าปิงตกไหมอะไรอย่างนี้สามารถดูได้นะต่อไปครับ input overlay อันนี้คือโชว์จอยนะเวลาที่ผมไลฟ์สตรีมเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นจอยอยู่ทางด้านขวาบนเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากโชว์เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนมาที่ input only ได้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเนาะinput only นะครับนะโชว์จอนะครับไอ้โชว์จอยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะปิดอาการบาดเจ็บก็สามารถปรับเป็น off อุ้ยก็สามารถปรับเป็น off ได้เนาะแต่ว่าผมอ่ะผมชอบเล่นแต่ให้มันแบบมีเจ็บบ้างไงนะมีการเช็คล้ำหน้าไหมแล้วก็เปิดออมเปิดออนไหมนะมีการที่จะแบบbooking ไหมนะครับเนาะอันนี้เนี่ยก็คือแบบ booking ในที่นี้คืออะไรครับเวลาที่เราได้ใบเหลืองใบแดงเนี่ยเราต้องมีการจดไว้เนาะเฮ้ยได้ใบเหลืองกี่ครั้งแล้วอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปครับแฮนด์บอลอันนี้ก็คืออะไรครับก็คือเวลามาใหม่ๆเนี่ยเขาจะปิดแฮนด์บอลไว้ก็คือบอลอ่ะโดนมือยังไงเนี่ยก็ยังแฮนด์นะเอ้ยก็จะไม่แฮนด์นะทุกทีครับถ้าเราปิดเป็นออฟไวท์บอลโดนมือยังไงก็ไม่แฮนด์แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับเนาะเปิดแฮนด์บอลที่เป็นแบบ expect ทุกทีครับ except penalty นะครับเนาะ except penalty เนี่ยก็คือแบบจะเป็นแฮนด์บอลที่อยู่ในกรอบเขตโทษเท่านั้นเพื่อนๆก็ผมแนะนำให้เปิดเป็นออนดีกว่าก็คือว่าอยู่ที่ไหนก็แฮนด์นะครับนะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมได้ข่าวว่า EAFC จะแก้การแฮนด์บอลแบบแฮนด์บอลที่ไม่ควรแฮนด์บอลอ่ะยกตัวอย่างเช่นมือเก็บเนี่ยแนบไว้กับลำตัวแล้วแต่บอลน่ะไปโดนมือถ้าอย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรแฮนด์เพื่อนๆแต่ว่าภาคนี้แม่งสรุปยังไม่แก้ว่ะยังแฮนด์บอลเหมือนเดิมนะครับเนาะซึ่งเพื่อนๆบางคนก็อาจจะใช้แท็กติกนี้ได้ก็คือว่าเฮ้ยเหลือ10นาทีสุดท้ายระหว่างอยากได้อีกสัก1ประตูก็คือใช้วิธีการยิงไกลนะยิงไกลให้มันแฮนด์นะไม่ได้ยิงไกลให้ตกกรอบแล้วคือยิงไกลแบบให้มันแฮนด์นะครับต่อไปครับนะกรรมการเนี่ยนะครับนะเรฟเฟอรีสติ๊กเนตนะครับนะต้องการให้กรรมการเนี่ยเคร่งไว้นะถ้าสติ๊กก็คือเคร่งนะครับเนาะกระแทกไหลนิดนึงก็มีปัญหาแล้วนะถ้าเป็นแวรี่สติ๊กเนาะกระแทกนิดนึงก็มีปัญหาแล้วนะครับนะแบบให้หลวมๆอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าผมปรับเป็น default นะเพราะว่าเวลาเล่นออนไลน์มันก็ default เพื่อนๆนะโอเคก็เพื่อนๆในการ setting ของผมก็จะประมาณนี้นะทั้งการ setting ปุ่มนะครับ setting AIแล้วก็เซตติ้งมุมกล้องต่างๆครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบกันครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันหน่อยครับถ้าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนทางช่องมีฟีเจอร์ซุปแตงและฟีเจอร์สมัครสมาชิกเพื่อนสามารถสนับสนุนผ่าน2ช่องทางนี้ได้ครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้ไปเลยครับสวัสดีครับ